มาครับขอ10 นาทีวันนี้เมื่อกี้นะครับมี FC ท่านหนึ่งที่แชทมาถามเกี่ยวกับเรื่องรถสายย่อคือรถเขาไปทำมาเป็นสายย่อนะครับแล้วมันก็ติดซุ้มใส่นิดเดียวมันก็นั่งแท่นใส่ทิศเดียวเผาก็ค้ำกับคัสซีใส่นิดเดียวยังไม่ถูกใจอีกคือผมแค่อยากจะอธิบายให้คนที่อยากจะทำรถก็คือปรับแต่งรถของตัวเองเพื่อเอามาทำการบรรทุกนะฮะท่านต้องถามตัวท่านเองก่อนนะครับว่ารถของท่านเนี่ยคือท่านจะเอามาบรรทุกเนี่ยท่านจะเอามาทำเงินใช่ไหมท่านมีรถ1 คันเนี่ยท่านจะเอามาใช้งานเพื่อหาเงินใช่ไหมมันไม่ได้ยากเลยกับการปรับแต่งรถให้มันบรรทุกได้อย่างที่เราต้องการ 1. ศึกษาจากในคลิปในช่อง YouTube มีเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะผมทำไว้คนอื่นทำไว้เป็นร้อยๆคนเป็นพันๆคนเลยไม่ว่าจะเป็นคลิปในประเทศไทยคลิปเมืองนอกเยอะแยะมากมายคนที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแหนบนะครับลองไปศึกษาดูว่าเขาเสริมแบบไหนสวยเสริมแบบไหนบรรทุกได้เท่าไหร่เสริมแบบไหนใช้งานดีเสริมแบบไหนใช้งานไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ไอ้เรื่องศึกษาคลิปเนี่ยนะฮะมันเป็นหน้าที่ของท่านที่ท่านจะต้องไปศึกษาเอาเองแต่ผมเนี่ยนะฮะเป็นห่วง FC ทุกคนและผมแนะนำ FC ทุกคนว่าเวลาที่ปรับแต่งรถเนี่ยนะครับอยากให้ท่านใช้เงินน้อยๆอยากให้ท่านปรับแต่งทีเดียวให้มันจบอยากให้ท่านขับนุ่มๆสบายๆอยากให้ท่านปรับแต่งรถให้มันมีสมรรถนะในการบรรทุกที่ดีสิ่งที่ผมแนะนำเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าผมไม่อยากจะให้เพื่อนๆไปนั่งลองผิดลองถูกที่ผมถ่ายคลิปให้ดูทุกๆวันเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมรีวิวรถคอกรีวิวรถตู้ทึบรีวิวรถที่เขาเสริมแหนบเยอะแยะมากมายเป็นนับเป็นพันคันแล้วผมว่านะคืออยากจะให้เพื่อนๆเข้ามาดูคลิปแล้วเอาไปประยุกต์ปรับแต่งกับรถตัวเองให้มันเหมาะสมทีนี้เมื่อกี้คุยกับ FC ท่านหนึ่งนะครับคือ FC ท่านเนี้ยไปเสริมแหนบมาแล้วก็นั่งเผามั่งย่อต่ำเกินไปมั่งติดซุ้มมั่งอยากจะยกขึ้นอีกหน่อยเสริมแหนบเข้าไปอีกตัว2ตัวผมอยากจะถามนะครับนะฮะว่าคุณครับคุณมีรถ1คันเพื่อจะเอามาทำมาหากินเนี่ยเพื่อหาเงินมาเลี้ยงชีพผ่อนรถส่งประกันส่งลูกเรียนให้ลูกให้เมียให้พ่อแม่ภาระเยอะแยะมากมายสำหรับคนที่จะต้องทำมาหากินนะผมเชื่อว่าเงินที่ท่านได้มาเนี่ยท่านจะต้องเอามากินมาใช้มาเก็บเอามาสร้างอนาคตเอามาทำอะไรโอ้โหเยอะมากคนเราทำมาหากินทุกวันเนี่ยผมถามว่าเอาเงินไปทำอะไรเอาเงินไปใช้ประโยชน์ให้กับตัวเองและครอบครัวและอนาคตเยอะแยะมากมายเลยแต่ถามว่าท่านมัวแต่จะมานั่งปรับแต่งรถปรับแต่งแล้วปรับแต่งอีกปรับแล้วปรับอีกปรับแล้วปรับอีกอีก5 ปีท่านก็ยังอยู่กับที่เผลอๆจมลงไปเรื่อยๆจมลงไปจมลงไปได้เงินมาเท่าไหร่ก็ปรับแต่งรถหมดผมไม่เคยสอนผมไม่เคยแนะนำนะครับที่พูดเนี่ยอยากจะอธิบายให้ท่านเข้าใจว่าท่านอย่าไปปรับแต่งมันเยอะท่านจะใส่2 ตันรถยี่ห้อนี้นะฮะถ้าท่านอยากรู้ว่าใส่2 ตัน3 ตันรถยี่ห้อเนี้ยเขาบรรทุกกันเนี่ยเขาใส่แหนบกี่ตัวคุณลองเปิดคลิปดูใน YouTube ดิคุณเขียนอะไรก็ได้ที่คุณอยากรู้อ่ะใน YouTube น่ะมันจะมีคนทำคลิปแนะนำบอกหมดเลยนะครับว่าเฮ้ยรถ Vigo มันเสริมแหนบกี่ตัวถึงจะรับได้ 2-3 ตันสำหรับรถ Revo สำหรับรถ Isuzu สำหรับรถอะไรก็แล้วแต่มันมีคนทำคลิปเยอะมากมองคิดพิจารณาวิเคราะห์แล้วก็ต้องถามตัวเองว่าเฮ้ยทำทีเดียวให้มันจบได้ไหมเมื่อเรารู้แล้วว่าสเปคมันเป็นแบบนี้นะครับสเปคมันเป็นแบบนี้เนี่ย
เราก็ไปให้ที่ร้านที่เราจะไปทำช่างครับเสริมแหนบให้ผมหน่อย3แผ่น5แผ่น6แผ่นอะไรก็แล้วแต่เสริมนะฮะถ้าท่านมีสเปคนะท่านก็ให้ช่างทำแบบนั้นแต่ถ้าท่านไม่มีสเปคท่านก็ไปดูแบบจากคนอื่นก็คือไอ้รถที่เขาวิ่งตามท้องถนนนี่แหละผมเชื่อว่าท่านต้องเคยเห็นนะครับไม่ว่าจะอยู่ตามซอยอยู่ตามซอกอยู่ตามมุมหรืออยู่ตามลืบอะไรก็แล้วแต่พอท่านเจอรถเหล่านี้ที่เขาบรรทุกของกันเนี่ยท่านไปแอบมองเขาดิเขาไม่หวงเขาไม่ห้ามไม่มีลิขสิทธิ์นะครับท่านไปน้องมองมองเขาหยิบโทรศัพท์มาเลยถ่ายรูปแชะหรือถ้าท่านรู้จักกับเจ้าของรถคันนั้นท่านก็เดินไปคุยกับเขาพี่รถพี่เนี่ยมันเผาเดิมเนี่ยมันบรรทุกได้กี่ตันเนี่ยพี่เสริมแหนบ3แผ่น5แผ่นแหนบกี่มิลเนี่ยกี่แผ่นเนี่ยท่านไปเสริมมาจากไหนอะไรประมาณอะไรก็ว่ากันไปถามเขาดูแล้วเอาตัวอย่างจากตรงนั้นมาปรับแต่งรถท่านเพื่อให้มันทำงานได้ดีขับดีรองรับน้ำหนักที่ต้องการบรรทุกได้ดีและเสียเงินครั้งเดียวจบแต่บางท่านไม่ชอบแบบนั้นไม่อยากจบเจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกฟักแล้วฟักอีกฟักแล้วฟักอีกโยนเงินไปทิ้งตุ่มตุ่มตุ่มวันหนึ่งทำงานได้วันละเท่าไหร่ถ้าคุณใช้เงินขนาดนั้นคุณต้องถามตัวคุณเองก่อนนะครับนะมีรถหนึ่งคันมันสามารถหาเงินได้เลี้ยงชีพได้เลี้ยงคนทั้งครอบครัวเลยได้แล้วสร้างอนาคตปูอนาคตให้กับตัวเองได้ด้วยผมแนะนำแบบนั้นมาตลอดเลยแต่ผมก็ยังงงว่าทำไมถึงจะต้องเอารถคันหนึ่งมาผ่านเงินตัวเองผ่านมีคนที่เอารถมาแล้วผ่านเงินตัวเองจนกระทั่งกลับไปอยู่ในจุดที่มันเป็นจุดศูนย์เผลอๆบางคนกลับไปอยู่ที่ติดลบด้วยซ้ำไปในปัจจุบันนี้เพราะดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องมีรถเพื่อมาผ่านเงินตัวเองผ่านอนาคตตัวเองผ่านใหญ่เลยผมละงงจริงๆนะครับท่านอยากจะทำรถสายย่อนะครับมันไม่มีดีทุกอย่างทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีดีทุกอย่างเลยมันมีทั้งข้อดีและมันมีข้อเสียอยู่ในตัวมันดังนั้นถ้าเราจะทำรถเราต้องศึกษาให้ดีบางคนเนี่ยโอ้โหแต่งรถมาสายย่อเชื่อไหมผมเจอมาแล้วกับเพื่อนผมเนี่ยโอ้โหแต่งรถมาสายย่อหมดไปเกือบ 20,000 เสริมแหนบทำนู่นทำนี่ทำนั่นโอ้โหเกือบ 20,000 นะผมจะเล่าให้ฟังอันนี้เรื่องจริงเพื่อนผมเองนี่แหละไปทำรถมาได้วันเดียวพาเมียไปขับรถซื้อกับข้าวพาเมียพาลูกพาครอบครัวไปนู่นไปนี่ไปนั่นปรากฏว่าคนในครอบครัวบ่นชิบหายเลยบ่นโคตรบ่นเลยแม้กระทั่งเมียบอกมึงไปทำมาใหม่นะแบบนี้กูไม่นั่งกับมึงหรอกมึงรถหาแรงแข็งขนาดนี้มึงนั่งได้ยังไงเนี่ยมึงขับได้ยังไงมึงไปเปลี่ยนมาใหม่เลยนะเชื่อไหมเพื่อนผมคนนี้โยนเงินทิ้งไป 20,000 กว่าที่ไปปรับแต่งรถมาจริงๆก็เมียชี้หน้าบอกเลยมึงไปทำมาใหม่นะแบบนี้ไม่เอานะขับได้ยังไงมันนั่งได้ยังไงเพราะเขาเคยนั่งแบบสบายๆมาแล้วไงแล้วเขาไปนั่งแบบมันไม่สบายไงปรากฏว่าเพื่อนผมคนนี้ก็มีเงินนะเขาไม่ได้เดือดร้อนนะเพราะเมียพูดแค่นั้นอีกวันนึงเขาก็ไปปรับแต่งรถใหม่ให้มันอยู่ทรงสไตล์สูงๆเหมือนเดิมใส่แหนบเท่าเดิมไม่ได้เน้นสายย่อแล้วก็ขับกลับบ้านเมียก็ให้อภัยนี่คือคนมีเงิน 20,000 กว่าบาทนี่เขาเด็กๆเลยเขาไม่ได้ซีเรียสเขาซื้อรถเงินสด 20,000 กว่าบาทเขาโยนทิ้งไปแค่วันเดียวผมถามสำหรับคนที่มีเงินน้อยผมถามนะเอาว่ายุคนี้ที่คุณยืนอยู่ตอนเนี้ยคุณดูผมอยู่ตอนเนี้ยเงิน 20,000 เนี่ยคุณหาได้ไหมภายในวันเดียวหรือ2วันเนี่ยคุณหาได้ไหมคุณหาไม่ได้หรอกนะครับมันหาไม่ได้มันหายากแต่ถ้าคนมีเงินไม่ต้องพูดกันเขาอยากทำให้เขาทำเลยผมสนับสนุนนึกออกไหมครับคนมีเงินจะไปซีเรียสอะไรล่ะทำรถมาไม่ถูกใจก็ไปทำใหม่จะโยนเงินไป 20,000 หรืออีก 10,000 หรือ 5,000 ไปเติมมาเปลี่ยนใหม่จะหมดไปเท่าไหร่เขาไม่ซีเรียสก็คนเขามีเงินผมเนี่ยอยู่สายของคนที่มีเงินน้อยสายของคนที่ชอบแนะนำคนให้ทำในสิ่งที่มันดีให้มันจบมีรถหนึ่งคันมันต้องไปปรับแต่งอะไรขนาดนั้นจริงๆคุณเสริมแหนบเนี่ยนะฮะ4ตัน5ตันเนี่ยคุณต้องเสริมแหนบเท่าไหร่12มิลคุณต้องใช้กี่แผ่น okay. เต็มที่ก็7แผ่นเอาของเดินซ้อมไปอีก2เป็น9 5ตันมันก็วิ่งได้ใครเถียงวิ่งไม่ได้มั่งได้
ทำไมจะไม่ได้ครับ12มิลเนี่ยนะฮะใส่ไปเลย6หรือ7แผ่นเอาของเดิมมาซ้อนอีก2เป็น9แผ่นแหนบกระดานมี9แผ่นเนี่ยวิ่งได้ไหม5ตันได้คุณจะใช้ยาง14หรือยาง15คุณก็วิ่งได้เขาก็วิ่งกันทั่วไปนะครับ2ถ้าคุณจะใช้แหนบ14เนี่ย16คุณก็ใช้ประมาณ5หรือ6แผ่นก็เหมือนกันแล้วเอาของเดิมซ่อนไปอีก2 4 5ตันก็วิ่งได้ได้ครับถ้าใครวิ่งไม่ได้บอกผมนะเดี๋ยวผมจะไปขับให้ดูเขาก็ใช้กันแค่นี้แหละครับนะฮะแต่คุณอย่าลืมว่าในยุคนี้นะครับคุณเองอ่ะบางทีใจคุณน่ะคุณลืมไปหรือเปล่าว่าเฮ้ยเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีทุนน้อยนะฮะคนทุนน้อยกับคนทุนมากมันทำคนละอย่างกันนะถ้าคนทุนน้อยแล้วใจรักคุณก็ต้องทำใจเรื่องรถมันแข็งมันกระด้างมันบรรทุกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้อย่างที่คุณคิดอย่างเหมือนเมื่อก่อนรถอยู่ๆเราใช้งานเนี่ยนะฮะ3ตันนะครับเราบรรทุก3ตันอยู่ๆเราเอาไปปรับแต่งปุ๊บโอ้โหใส่2ตันครึ่งติดซุ้มไปแล้วแล้วไปปรับแต่งเพื่ออยากจะได้สายย่ออย่างคนอื่นเขาคุณอยากจะได้นะฮะคุณไปตอบสนองคำว่าอยากได้แล้วเอาเงินไปถลุงกันตรงนั้นแล้วคุณก็มานั่งลองผิดลองถูกแก้แล้วแก้อีกแก้จนเงินที่คุณหามาได้ทั้งเดือนแทนที่จะเอามาให้ลูกเมียกินแทนที่จะเอามาเป็นเงินเก็บเอามาผ่อนรถเอามาเก็บไว้ต่อประกันปีหน้าเอามาให้ครอบครัวเอาโอ้โหเอาเงินที่คุณไปนั่งแต่งรถแล้วแต่งแล้วอีกเนี่ยคุณเอาเงินตรงนั้นมาใช้ประโยชน์ดีกว่าไหมอย่าไปตอบสนองความต้องการถ้าคุณอยากได้รถแบบนั้นเก็บเงินทำเงินให้เยอะๆรถคันนี้ไม่ต้องแต่งไม่ต้องแต่งอะไรเลยรถคันเนี้ยหาเงินอย่างเดียวเลยแล้วคุณมีเงินเยอะๆเมื่อไหร่คุณไปหาซื้อรถเงินสดเลยแล้วคุณเอามาปรับแต่งแล้วมาจอดอยู่บ้านไม่ต้องขี่ไม่ต้องวิ่งนะครับถ้าวิ่งก็วิ่งเที่ยวอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมาบ่นว่าเฮ้ยเราไม่เราปรับแต่งมาแล้วมันกระด้างมันแข็งมันติดซุ้มมันเป็นนู่นมันเป็นนี่ผมแนะนำแบบนั้นนะครับถ้ามีเงินเยอะๆไปหาซื้อมาเลยคันหนึ่งจบเลยนะครับมันเป็นแบบนั้นนะครับคุณเชื่อผมดีผมเนี่ยอยู่กับสายบรรทุกมา18ปีนะแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่มีเงินน้อยผมเป็นคนที่มีทุนน้อยคือเรียกว่าต้นทุนชีวิตต่ำเวลาปรับแต่งรถเนี่ยผมก็จะปรับแต่งให้มันทีเดียวจบเลยไม่รู้ล่ะดูตัวอย่างผมดิผมซื้อรถมาเนี่ยคันนี้ Isuzu Onil เนี่ยผมสร้างเพจมาก็3ปีถ้าใครติดตามผมนะจะรู้ว่าผมมี Isuzu คันนี้Isuzu Onil ปี2016เนี่ยเชื่อไหมผมไปเสริมแหนบมาครั้งเดียวจบเลยใส่เผาลอยมาครั้งเดียวจบใส่คอกมาครั้งเดียวจบหาเงินกับไอ้คันนี้มาได้โอ้โหต้องบอกว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยเปลี่ยนหลังคาบ้านใหม่ซื้อที่ดงที่ดินให้แม่หาเงินอย่างเดียวเลยกับไอ้รถคันนี้ไม่เคยมีรถเพื่อผ่านเงินตัวเองเลยฝากระโปรงคาร์บอนอยากได้ไหมอยากได้ล้อ18อยากได้ไหมอยากได้โชคโหลดคู่ละ 4-5,000 5-6,000 อยากได้ไหมอยากได้โชคคู่ข้างหลังคู่ไอ้ยี่ห้ออะไรอ่ะยี่ห้อดีๆ Iron Man อ่ะคู่ละ 20,000 อยากได้ไหมอยากได้โคตรอยากได้แก้มคาร์บอนโอ้โหอะไรก็แล้วแต่เบาะเคอร์กี้อะไรอ่ะในต้งในตั๊ดที่เขามีกันอ่ะเทอร์โบ2ตัวผมก็อยากได้เฮ้ยแต่ผมไม่ทำหรอกเงินมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นทำเอาไปวิ่งอะไรผมไม่มีเงินไม่ใช่ใจรักใจชอบขนาดนั้นจะต้องเอาเงินตัวเองไปถลุงในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ผมวิ่งค่ารถเที่ยวหนึ่ง 4,200 4,500 ไปกรุงเทพถ้าผมแต่งรถมาระดับนั้นเนี่ยเท่าแก่ที่ผมเคยขับรถให้เขาเนี่ยเขาขึ้นค่าเที่ยวให้ผมจาก 4,200 เป็น 10,000 อย่างนั้นน่าทำเขาไม่ได้ขึ้นค่าเที่ยวให้ผมเลยนะครับถ้าผมไปคุยกับเท่าแก่ว่าเท่าแก่ครับรถผมเนี่ยแต่งมาประมาณ 400,000 นะครับเท่าแก่จ้างผมราคา 4,200 ไม่ได้นะครับคือคนอื่นเนี่ยวิ่งได้ราคา 4,200 แต่สำหรับผมวิ่งไม่ได้นะครับเท่าแก่ถ้าเท่าแก่จ้างรถผมเนี่ยผมต้องวิ่งค่ารถ 10,000 โอ้โหคุณโดนถีบหน้าหงายไม่มีใครก็ทำกันหรอกครับนะฮะอันนี้ผมพูดถึงคนที่มีงบน้อยมีต้นทุนต่ำนะครับอย่าไปหลงละเริงกับใจตัวเองอย่าไปสติแตกอย่าไปคาดฝันมันเยอะกับรถคันนึงเนี่ยซื้อเอามาทำมาหากินเอาเงินมาเก็บเอาเงินมาสำรองยุคนี้มันหาเงินยากนักนะครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ใช่โมโหใครนะแต่คือผมคุยกับเอซีท่านนี้แล้วผมของขึ้นจริงๆทำไมล่ะติดตามผมอยู่คลิปผมเนี่ยผมทำให้ดูเยอะแยะมากมายทำไมถึงไปหลงละเริงกับเฮ้ยมันต้องแต่งขนาดนั้นถ้าคุณไม่ค่อยมีคุณอย่าไปแต่งขนาดนั้นสิครับ
สำหรับคนที่เขาชอบจริงๆและเขาเจียดได้จริงๆและเขามีจริงๆเขาชอบแบบไหนเขาก็แต่งกันแบบนั้นลองผิดลองถูกกี่ครั้งเขาก็ไม่สนไม่สะเทือนกระเป๋าเขาอันนั้นเขาทำได้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยนะฮะคือที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ว่าคนเขาแต่งรถผมแค่เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนที่เขาแต่งเพราะใจรักและใจชอบเนี่ยคือเขามีจริงๆเขาก็แต่งได้แต่เราไม่ค่อยมีเรายังทำงานกันแบบโอ้โหปุถุชนธรรมดาเงินถุงเงินถังเราก็ไม่มีสำรองนะครับจะมัวแต่เอาโยนเงินไปแต่งโยนเงินไปแต่งรถโอ้โหคุณผมยกตัวอย่างให้ฟังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งนะครับเนี่ยคนเนี้ยที่จะแต่งรถเนี่ยนะฮะผมพูดให้ฟังนะครับว่ามีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งลูกก็ไปโรงเรียนคุณคิดว่าลูกไปโรงเรียนใช้เงินเท่าไหร่แต่ตอนนี้ไปไม่ได้ใช้ออนไลน์เอาลูกจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์บอกลูกอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลยเครื่องใช้เครื่องเก่าไปก่อนก็ได้ลูกพ่อยังไม่มีเงินเปล่าคุณโกหกแหละเมียอยากจะซื้อเครื่องสำอางอยากจะซื้อไอ้นู่นใหม่ไอ้นี่ใหม่ไอ้นี่มันขึ้นร้านแล้วก็อยากจะเปลี่ยนของใหม่ใช้ไปก่อนเดี๋ยวเดือนหน้าพี่ซื้อให้คุณโกหกอีกแล้วเงินไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยได้คุณเจียดเงินเอาไว้เพื่อไปแต่งรถคุณบ้าเปล่าคุณไปโกหกลูกเมียบอกว่าอย่าใช้เงินเปลืองแล้วคุณไม่ดูตัวคุณเองเลยคุณเอาเงินไปถลุงกับรถไปเสริมแหนบติดซุ้มก็ไปทำใหม่ไปเสริมอีกคุณคิดว่าซื้อแหนบเปลี่ยนแหนบไปเข้าอู่แต่ละทีมันหมด100 200เหรอครับมันหมดทีเป็นพันอย่าไปหาทำครับถ้ารักที่จะอยู่ในอาชีพมีรถ1คันเพื่อสามารถหาเงินมาเลี้ยงชีพได้อย่าไปหาคิดแบบนั้นนะครับเชื่อผมดูจากสื่อต่างๆจากคลิปต่างๆจากคนอื่นทำจากคนนู้นทำคนนี้ทำหรือไม่มีคลิปดูก็ไปดูในช่องผมก็ได้ผมทำมาเยอะผมไปรีวิวรถทั่วๆไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมรีวิวรถเยอะมากเลยรถแต่ละคันเนี่ยทุก2ตัน3ตัน4ตัน5ตัน6ตันหรือ8ตันเขาก็บรรทุกกันมาแล้วเขาปรับแต่งยังไงเราก็ไปดูเขาดิโอ้ไอ้คันนี้มันเสริมเยอะเกินเฮ้ยเราไม่ได้ใส่เยอะเท่าเขาเราลดลงมาสัก2แผ่นได้ไหมลดลงมา3แผ่นได้ไหมอย่างเงี้ยรถเราก็วิ่งได้เราดูแล้วเราคิดแล้วเราวิเคราะห์เอาแล้วเราก็มาทำรถเราให้มันจบอย่าไปเน้นว่าเฮ้ยรถมันจะต้องทรงเตี้ยมันจะต้องวิ่งได้ดังใจพอเราไปทำมาเสร็จแล้วปุ๊บเอามันวิ่งไม่ได้มันติดซุ้มเอาไปแก้ใหม่นะครับคุณไปอู่เนี่ยเขายิงให้คุณ 3-4 ทีสี่ห้าทีเขาก็คิดเงินคุณแล้วแล้วเรื่องอะไรจะต้องเอาเงินไปโยนให้กับคนอื่นเขาโดยที่ตัวเราเองอ่ะไม่ค่อยมีเงินแล้วมานั่งอัตคัดคุณรู้ไหมว่ารถ1คันเนี่ยมันหาเงินได้มหาศาลเลยผมจะบอกให้ผมสร้างเนื้อสร้างตัวมาอยู่กับอาชีพขับรถเนี่ย10ปีใช้รถมา3คันกับการที่มีรถเป็นของตัวเองเอามารับจ้างวิ่งหาเงินมา10ปีเต็มๆเลยเก็บเงินทั้ง10ปีไม่เคยมานั่งสิ้นเปลืองกับรถอะไรมากมายแต่งมาก็ทีเดียวจบแต่ถามว่าผมเคยลองผิดลองถูกไหมผมเคยไม่งั้นผมพูดไม่ได้หรอกนะครับผมเคยลองมาแล้วไอ้โชคที่แพงก็ใส่มาแล้วไอ้ที่เขาบอกไม่แตกก็ใส่มาแล้วไอ้ที่ถูกและเกินก็ใส่มาแล้วนะครับปรับแต่งรถย่อขึ้นย่อลงโหลดหน้าเตี้ยแป๊กอะไรโอ้ทำมาหมดแล้วนะครับแต่สายย่อที่ผมไม่เคยทำเพราะว่าในยุคนี้คือผมรู้ว่าผมทำไม่ได้เพราะผมไม่ชอบขับรถแบบนั้นนี่คือตัวผมแต่ผมไม่ได้หมายความว่ารถสายย่อทั่วไปมันไม่ดีแต่ผมแค่อยากจะแนะนำเพื่อนๆว่าเวลาเพื่อนๆจะปรับแต่งรถเนี่ยเพื่อนๆต้องคิดวิเคราะห์เอาว่าเพื่อนๆใช้รถเพื่อการพาณิชย์เอามาบรรทุกเอามารับจ้างเอามาวิ่งงานตัวเองหรือเอามาไว้ส่งลูกเมียไปโรงเรียนด้วยส่งครอบครัวไปทำธุระด้วยคุณจะเอารถแข็งกระด้างไปวิ่งไปรับครอบครัวไปทำธุระที่พ่อแม่ไปด้วยคนเฒ่าคนแก่ไปด้วยวิ่งตับอย่างนั้นเนี่ยพ่อแม่เราก็หัวใจวายตายพอดีทำไมมันต้องขนาดนั้นล่ะครับนะฮะไม่ต้องนะครับนะฮะไม่ต้องอย่าไปตอบสนองตัวเองว่าเฮ้ยเราอยากได้แล้วเราไปทำศึกษาให้ดีให้รอบครอบคุณจะได้ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องไปนั่งเสียเงินลองผิดลองถูกที่ผมทำคลิปทุกวันนี้ที่ผมให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะถ้าคุณดูแล้วคุณจะคิดได้เลยแล้วคุณจะวิเคราะห์ได้เลยว่ารถเนี่ยมันไม่ได้ต้องปรับแต่งอะไรเยอะแยะมากมายและไม่ต้องมานั่งลองผิดลองถูกด้วยเพราะอะไรเพราะที่ผมรีวิวรถเนี่ยผมกล้าพูดเลยผมคือคนเดียวในประเทศไทยที่ผมรีวิวรถแล้วผมเอากล้องเข้าไปจี้ตรงแหนบเลยผมกล้าพูดนะไม่มีใครทำแบบผมหรอกในช่อง YouTube ในเพจ Facebook ผมกล้าพูดเลยผมคือในอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยที่รีวิวรถคอกรีวิวรถตู้ทึบหรือรีวิวรถบรรทุกทั่วๆไปเนี่ยผมเอากล้องนี่ไปแย่อยู่จะติดแหนบอยู่แล้วอะ
ทำไมผมจะต้องเอากล้องไปแย่ที่ให้มันติดแหนบเลยเพราะอะไรเพื่อให้คุณดูได้อย่างชัดเจนผมก็จะถามตลอดเลยว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาใส่แหนบกี่มิลกี่แผ่นเสริมแบบนี้รับได้เท่าไหร่ล้อกระทะมันกว้างเท่าไหร่ขอบเท่าไหร่เติมลมเท่าไหร่เนี่ยคือข้อมูลแบบเด็ดๆเลยคุณลองศึกษาดูดีๆนี่คือข้อมูลแบบแน่นๆเลยนะแล้วมันเป็นข้อมูลจริงผมกล้าพูดได้ว่าคลิปแต่ละคลิปที่ผมถ่ายมามีแต่ถ่ายสดๆไม่มีการเตรียมกับใครทั้งนั้นผมหยิบกล้องได้ผมถ่ายเลยผมถามเดี๋ยวนั้นเลยไม่มีเควกว่าเอ้ยคุณจะต้องตอบแบบนี้นะแบบนี้นะแบบนี้เพื่อสร้างภาพไม่เอาคลิปผมสดๆเลยดังนั้นผมทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูเนี่ยเพื่อนๆลองศึกษาให้ดีและผมเป็นห่วงเพื่อนๆทุกๆคนแม้กระทั่งตัวผมเองก็เหมือนกันกล้าพูดได้เลยว่ายุคนี้แม่งโคตรหาเงินยากเลยแล้วเรื่องอะไรจะเอาเงินที่มันมีอยู่แทนที่จะไปใช้เอาไปเก็บเอาไปสำรองเอาไปทำธุระอย่างอื่นที่มันมีประโยชน์จะมานั่งแต่งรถแล้วแต่งรถอีกแล้วลองรถแล้วลองรถอีกโอ้คุณติดตามผมได้ไงผมงงผมก็อุตส่าห์พูดให้เป็นประจำประจำนะครับผมไม่เคยแนะนำให้ใครเอารถมานั่งผ่านเงินตัวเองนะครับถ้าเราไม่ค่อยจะมีเราก็แต่งแบบให้มันเต็มสูบพอจบนะครับเฮ้ยมองคิดวิเคราะห์เอ้ยช่างเฮ้ยเนี่ยคลิปนี้เฮ้ยดูดิเนี่ยผมใส่แค่ไม่เกิน4ตันเนี่ยเนี่ยช่างดูคลิปนี้เนี่ยจัดทรงแหนบแบบนี้ให้ผมหน่อยรถมันจะสูงหรือรถมันจะเตี้ยผมไปรีวิวรถอยู่คันนึงเจ้าของรถพูดว่าไงรู้ไหมฮะผมบอกเอ๊เดี๋ยวนี้ไม่ชอบสายย่ออย่างคนอื่นเขาบ้างเลยเหรอเขาบอกอ๋อไม่หรอกครับเดี๋ยวเวลาบรรทุกมันก็ย่อลงมาเองเออคนนี้คิดดีนะเนี่ยก็คือเขาไม่ชอบขับรถแข็งๆนะครับคือรถย่อก็ต้องเข้าใจว่าช่วงเด้งมันน้อยแต่ถามว่าบางคนบอกแข็งบางคนบอกว่าเอ้ยผมย่อมาผมไม่เห็นแข็งเลยรถผมอรรถรสคนเราไม่เท่ากันอยู่ที่อรรถรสคนเราบางคนขับรถแข็งก็ได้หน่อยบอกโอ้ยทำไมรถคุณโคตรแข็งเลยแต่เจ้าของบอกโอ้ยผมไม่เห็นแข็งเลยเมื่อก่อนผมเซ็ตแข็งคนนี้ผมก็ขับได้มันขับดีซะอีกนะครับบางคนขับรถแต่งรถมาโคตรนิ่มเลยขับรถมาโอ้แต่งรถมานี่คือมันนิ่มมากมันดีมากแต่บางคนบอกอุ้ยรถอย่างนี้ขับได้ยังไงมันโยกเย่โยกเย่เดี๋ยวก็ไปแหกโค้งตายดังนั้นการแต่งรถเนี่ยนะครับนะฮะแต่งให้มันพอดีพอดีแล้วอรรถรสของคุณเนี่ยคุณต้องถามใจตัวเองก่อนว่าเวลาที่คุณขับรถเนี่ยคุณอรรถรสคุณสูงขนาดไหนผมเนี่ยนะครับอรรถรสผมสูงนะคือขับแล้วมันต้องนิ่งและมันต้องนิ่มทำไมต้องขับรถแล้วต้องนิ่งเพราะเวลารถเราบรรทุกหนักๆบรรทุกสูงๆเนี่ยรถเราวิ่งด้วยความเร็วเนี่ยนะฮะรถเราจะแวบไม่ได้สายไม่ได้รถเราต้องนิ่งวิ่งไปมันต้องนิ่งกิ๊กเลยจะโยกก็โยกจะซ้ายก็ซ้ายจะขวาก็ขวาวิ่งตรงๆก็จะต้องนิ่งๆเวลาจะแซงอะไรเงี้ยมันทำให้เราขับง่ายนี่คือรถผมต้องนิ่งนะครับคำว่านิ่งงองงูนะขับแล้วมันจะขับง่ายเพราะรถมันนิ่งเวลาจะโยกเข้าโยกออกจะเลี้ยงพวงมาลัยไปตรงๆของมันเนี่ยมันขับง่ายสองทำไมต้องนิ่มด้วยนิ่มนอหนูนิ่มมอม้ารถที่มันขับนิ่มมันจะทำให้เราขับรถแล้วไม่เหนื่อยผมขับรถตั้งแต่ตราดยันกรุงเทพ420กิโลไปกับ840กิโลสมัยก่อนวิ่งเกือบทุกวันผมกล้าพูดได้เลยว่าผมวิ่งมาเป็นล้านกิโลแล้วล้าน2ล้านอ่ะตีไปเลยอ่ะ2ล้านใช้รถมา3คันเนี่ย2ล้านกิโลไปกับกรุงเทพไปกับแถวเขตปริมณฑลกรุงเทพหรือไม่ก็ไปภาคอีสานบ้างอย่างเงี้ยผมใช้รถมา3คันผมต้องการปรับรถผมให้มันนิ่มและนิ่งให้มันขับง่ายขับสบายเพราะอะไรเพราะว่าเวลาขับรถเนี่ยนะครับถ้าเราขับไปแล้วเราเหนื่อยเนี่ยแค่เราวิ่งไป 4-500 โลเวลาเราไปจอดนอนแล้วเราตื่นมานะโอ้โหเราไม่อยากไปต่อแล้วนะมีงานต่อเราไม่อยากไปนะเพราะอะไรเพราะคุณเหนื่อยร่างกายคุณบอบช้ำนะครับคุณไม่สามารถที่จะควงงานต่อได้เอ้าถ้าคุณควงงานต่อได้คุณอาจจะควงไปได้อีกงานนึงคุณขับไปแล้ว400กว่าโลจบไปงานนึงรับงานต่อวิ่งไปอีก600กว่าโลนะฮะ2วันคุณวิ่ง 1,000 กว่ากิโลแต่ถ้าร่างกายคุณไม่ไหวจริงๆเนี่ยคุณจะต้องไปจอดนอนที่นู่นแล้วคุณจะต้องบอกโอ้โหไม่ไหวอ่ะมีงานต่อก็ไปไม่ไหวแล้วเมื่อยครับขอหยุดงานวันนึงคุณเสียโอกาสบางคนนะครับผมจะบอกให้ควงงาน 4-5 วันเค้ายังวิ่งกันได้เลยทำไมเขาวิ่งกันได้หนึ่งเคล็ดลับของเขานะนอนเร็วกินให้ได้นอนให้หลับร่างกายเขาแข็งแรงพอนะครับสองรถเขาเนี่ยปรับแต่งมาเพื่อการบรรทุกขับแล้วมันต้องนิ่งและต้องนิ่มเพราะเขาจะไม่รู้สึกเหนื่อยเลยถ้าเขากินได้นอนหลับแล้วรถเขาขับแล้วเขาจะไม่รู้สึกเหนื่อยเนี่ยมันทำให้เขาควงต่อได้
ขาควงต่อได้พอเขาควงต่อได้ปุ๊บเขาก็มีเงินเยอะกว่าคนอื่นคนแรกควงงานได้สองรอบสามรอบงานได้สองงานสามงานไปต่อไม่ได้เพราะอะไรเหนื่อยจะตายแล้วก็ไปโทษว่าเอ้ยงานแบบนี้มันลำบากจริงๆอ่ะถามว่าลำบากไหมมันเสี่ยงไหมมันลำบากและมันเสี่ยงแต่ถ้าคุณดูแลตัวเองได้คุณปรับแต่งรถที่มันเหมาะกับการใช้งานได้มันจะช่วยลดความเหนื่อยล้าลงสมัยก่อนถ้าคนติดตามผมเนี่ยจะเคยเห็นนะครับผมขับรถเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็น5วันติด10วันติด12วันติดและงานล่าสุดที่ผมเคยวิ่งเลย15วันติดขึ้นลงกรุงเทพอย่างเงี้ยทุกวันทุกคืนนะถ้าใครเป็นเพื่อนใน Facebook จะเห็นนะครับถามว่าผมเหนื่อยไหมผมก็เหนื่อยแต่งานของผมนั้นมันเป็นงานที่วิ่งไปส่งของเสร็จแล้วก็กลับมานอนนะครับคือ1ผมพักผ่อนเพียงพอผมได้นอนผมได้กินอย่างเอ็มเต็มอิ่ม3ไอ้2คือรถผมเนี่ยปรับแต่งมาเพื่อให้มันบรรทุกแล้วมันนิ่มมันวิ่งแล้วมันไม่วอบแวบมันไม่เหนื่อยขับนี่ต้องบอกว่าสบายสบาย400กว่ากิโลขับรถไปกรุงเทพจนกลับมาถึงบ้าน800กว่ากิโลไม่รู้สึกอะไรเลยรู้สึกว่ามันชินนั่นหมายความว่า15วันเราหาเงินได้ตั้งโอ้โหเท่าไหร่อ่ะวันละ 2,200 วันละ 2,500 คูณไปดิแล้วนี่มานั่งปรับแต่งรถเพื่อจะให้มันขับยากขับลำบากให้มันเป็นอุปสรรคต่อการทำมาหากินของตัวเองอย่าหาทำครับเชื่อผมนะครับผมแนะนำในสิ่งที่ดีทั้งนั้นอยากให้คุณไปลองคิดลองทำดูแล้วปรับแต่งให้มันทีเดียวจบอย่าเอาเงินที่มีอยู่นะครับไปถลุงกับรถ1คันผมมีสโลแกนอยู่ว่ารถ1คันที่สามารถหาเงินได้และผมก็เคยทำมาให้ดูเป็นตัวอย่างรถ1คันที่ผมสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับแต่ละคันที่ผมมีมาเนี่ยผมเอามารับจ้างเขาบรรทุกนะฮะรถ1คันนี่ใช้หาเงินได้เยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นยุคก่อนหรือยุคนี้คุณก็ลองคิดดูดิยุคก่อนมันหาเงินง่ายกว่ายุคนี้อีกนะวิ่งงานเมื่อก่อนก็ราคาแพงใส่ก็น้อยนะครับคู่แข่งก็น้อยยุคนี้ล่ะใส่เยอะนะครับราคาก็น้อยราคาค่าเที่ยวก็น้อยเหลือก็น้อยแล้วยิ่งเศรษฐกิจแบบนี้มัวแต่ไปวุ่นนั่งปรับแต่งรถอย่างเดียวก็โหตายแล้วครับอย่าไปหาทำเลยเชื่อผมนะครับนะเชื่อผมเลยนะครับดูคิดวิเคราะห์แล้วปรับแต่งให้มันทีเดียวจบนะอย่าไปเอาเรื่องรถมานั่งวันนึงอ่ะไปนั่งคุยกับลูกไปนั่งสอนการบ้านลูกไปนั่งช่วยทำเมียทำกับข้าวไปนั่งช่วยเมียซักผ้าไปนั่งดูครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องไปหาพ่อแม่หรือไปหาญาติเราไปปลูกของข้างบ้านเอาไว้กินคือสิ่งเหล่านี้มันยังมีประโยชน์ซะฝ่านั่งกลับมาบ้านไปขับรถกลับมาบ้านปุ๊บนั่งดูรถให้เมียทำกับข้าวลูกก็อยู่คนเดียวทำการบ้านไปดูการ์ตูนไปเล่นเกมไปตัวเองก็นั่งมองรถตัวเองเอ๊ะพรุ่งนี้จะเอารถไปย่ออีกดีเปล่าวะขับวันนี้มันติดซุ้มว่ะไม่ได้เรื่องเลยไปทำมาวันนี้แม่งถ้าพรุ่งนี้ไปเสริมแหนบมาอีกสักตัวนึงมันน่าจะดีนะอะไรเงี้ยคุณต้องเอาเงินที่คุณมีอยู่เอาไปแต่งรถอีกแทนที่จะเอาเวลาตรงนั้นน่ะเวลาที่มันมีค่าที่คุณอยู่บ้านน่ะไปหาทำประโยชน์ให้กับลูกกับเมียกับคนที่อยู่ในครอบครัวไปปลูกนู่นปลูกนี่หรือไปสอนชั้นบ้านลูกยังดีเท่ากว่ามานั่งดูรถปรับแต่ง3ทีแล้วยังไม่จบเลยเอาเวลาไปทำอะไรนะครับนะเอาเวลาไปทำอะไรเอาเวลาตรงนั้นไปเสียกับรถเยอะเพราะฉะนั้นคุณเชื่อผมนะครับนะผมแนะนำให้เพื่อนๆทำรถเนี่ยนะครับอยากให้เพื่อนๆทำแล้วมันจบทำแล้วมันดีทำแล้วอยู่ทีเดียวจบยาวเลยแล้วรถเราคันนี้ดูแลมันให้ดีนะถ่ายน้ำมันเครื่องให้ตรงตามการเวลาน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับดูแลเรื่องเบรกเรื่องคัตวันหนึ่งก้มมองใต้ท้องรถบ้างรถเรามันมีน้ำมันเครื่องเยิ้มไหลไหมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างในการดูแลรถเนี่ยมันจะช่วยให้คุณประหยัดต้นทุนในการทำมาหากินเกี่ยวกับเรื่องการใช้รถนะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ถูกต้องอย่าเอาเวลาไปนั่งมองเอ้ยวิ่งเงินได้มาผมรู้บางคนเนี่ยวิ่งเงินได้มาเนี่ยนะฮะวิ่งงานได้เงินมาเนี่ยเดือนนึง 40,000 อยู่ในกระเป๋าเนี่ยหาแต่เรื่องจะแต่งรถอย่างเดียวนะครับโอ้ยคนนู้นใส่ฝาคาร์บอนหล่อก็อยากแต่งบ้างนะครับแต่คนนู้นเขารวยนะคนนู้นเขามีเงินนะนะครับคนนู้นเขาโสดนะเขาไม่ได้มีภาระอย่างคุณอาจจะมีลูกเมียอาจจะมีพ่อแม่นะครับแล้วคุณมีต้นทุนน้อยกว่าเขาเนี่ยคุณอย่าไปหาทำแบบเขาดิคุณมัวแต่ไปมองว่าคุณจะทำแบบเขาแล้วคุณไม่เหลืออะไรเลยอ่ะสุดท้ายแล้วคือไงเราก็ไปไม่รอดนั่นแหละครับคือเราไปไม่รอดเมื่อไหร่มันก็จะถึงจุดจบของเราอย่าไปมองคนอื่นเขาผมนี่อยากได้เหมือนคนอื่นเขาทุกอย่างใครเขามีอะไรผมก็อยากได้หมดนะครับเงินก็มีในกระเป๋าแต่ผมมีวงเงินจำกัดของผมเพราะเงินผมจะต้องใช้เอาไปอย่างอื่นทำอย่างอื่นในอนาคตและปัจจุบันนะครับผมจะต้องใช้เงินที่มันมีอยู่เนี่ยจะต้องเอามันสร้างเนื้อสร้างตัวอย่างเงี้ยผมทำแต่ไม่ใช่ไปนั่งมองว่าจะต้องแต่งรถนู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้ยคือที่ผมแนะนำนะ
ผมไม่ได้สอนนะครับแต่ผมขอแนะนํา FC ทุกท่านที่ติดตามเพจเพื่อนๆของฉันอยู่ติดตามผมอยู่ผมขอแนะนําแบบนี้แล้วกันว่าท่านพยายามปรับแต่งรถทีเดียวให้มันจบหรือเต็มที่ก็คือ2ทีให้มันจบแล้วอย่าไปนั่งมองมันอีกนะครับรถใส่3ตันมันจะต้องบรรทุกขนาดนี้มันจึงมีช่วงเด้งขนาดนี้ขับนิ่มวิ่งสบายก็พอแล้วนี่นะครับดูแลเรื่องยางให้ดีอย่าไปขี้เหนียวเรื่องยางใช้ยางตามกําหนดนะฮะลมยางเขาก็มีบอกคุณใส่2ตันจะต้องเติมลมยางเท่าไหร่คุณก็ไปดูเอาว่าคนไหนที่เขาผมรีวิวเนี่ยผมถามหมดนะครับในคลิปผมเนี่ยละเอียดมากผมถึงกล้าพูดไงว่าผมเนี่ยแหละคือคนแรกที่ไปรีวิวรถอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยเอากล้องไปจ่อกล้องจะชนแหนบอยู่แล้วนะครับที่ผมถ่ายให้เห็นชัดๆเพราะอะไรเพราะผมต้องการให้ FC ดูแล้วเข้าใจง่ายดูแล้วเอาไปเป็นประโยชน์เฮ้ยเขาปรับแต่งแบบนี้เอ้าผมดูคลิปพี่ปุ๊บผมปรับแต่งปุ๊บจบเลยเอ้ยมันใส่ได้มันวิ่งดีเอ้ยมันคนนี้มันเขาพูดตรงนะใช่ใช่ใช่แต่ถ้าคนไหนเขาชอบสไตล์ของเขาอย่างเช่นเขาชอบรถโหลดเตี้ยแหนบหนาแหนบสิบล้อเขาชอบของเขาเขาก็จะพูดตามภาษาของเขาเขาก็บอกของเขาวิ่งดีแต่สุดท้ายแล้วพอคุณมาทำปุ๊บแล้วคุณบอกโอ้ยผมลองไปใส่แล้วแหนบสิบล้อมันวิ่งไม่ได้เลยโอ้โหมันแข็งมากเลยแพงด้วยแหนบแผ่นละ2,000อย่างเงี้ย1,800อย่างเงี้ยโอ้ผมไม่น่าไปทำเลยลองผิดลองถูกทุกวันนี้แหนบสิบล้อถอดอยู่บ้านกันหลายคันเลยนะครับที่ไปทำกันมาเนี่ยนะครับบางคนแชทมาหาผมแล้วพี่ไก่ช่วยพูดเรื่องนี้หน่อยผมบอกผมพูดไม่ได้นะครับผมพูดไม่ได้เพราะคุณไปทำกันเองแล้วคุณก็จะมาฝากบอกเป็นวิทยาทานบอกเพื่อนว่าพี่ไก่โพสต์ให้ผมหน่อยแหนบสิบล้ออย่าไปหาใส่นะเวลามันกระเด้งมันกระเด้งดึงเลยนะรถเรานี่โอ้โหคือมันขับไม่ได้ดีเลยนะครับเวลามันเด้งมันเด้งเร็วนะฮะอีกอย่างนึงบางคนบอกว่าใส่ไปแล้วรถมันกระด้างมากๆผมวิ่งยางระเบิด2เที่ยวผมขับรถมาคันเนี้ยมา3ปีแล้วรถไม่เคยยางระเบิดอยู่ๆไปใส่แหนบ10ล้อรถมันกระด้างกระเด้าอย่างเงี้ยผมก็ยังงงว่ารถมันเป็นที่อะไรเซ็ตยังไงก็ไม่นิ่มสุดท้ายแล้ววิ่งยางระเบิด2รอบผมตัดสินใจเลยผมฝนฟันธงว่ามันคือแหนบ10ล้อที่ผมเอาไปใส่แล้วไปเซ็ตสายย่อมารถมันกระเด้าอย่างเงี้ยจนกระทั่งยางระเบิด2ครั้งเขาตัดสินใจเลยเขาไปลื้อยกชุดเลยยกชุดเดิมทําเหมือนเดิมเอามาใส่วิ่งกลายเป็นว่าเขาวิ่งไม่เคยยางระเบิดเขาก็แชทมาหาผมเหมือนกันแต่ผมไม่มีโอกาสได้พูดเพราะอะไรเพราะบางคนนะครับนะเขาชอบแบบไหนเขาก็ปรับแต่งแบบนั้นนะครับแต่ที่ผมแนะนําคือผมอยากให้ทุกๆคนเนี่ยปรับแต่งนะครับแล้วก็คิดวิเคราะห์ให้มันดีว่าเฮ้ยรถเราบรรทุก2ตัน3ตัน4ตัน5ตันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันมีหลักมันมีลิมิตของมันทุกอย่างเลยแล้วคนที่รีวิวนะฮะรีวิวใต้ท้องรถรีวิวรถคอกรถเผาลอยรีวิวชุดแหนบอะไรเนี่ยคือไม่ใช่ผมคนเดียวในประเทศไทยที่มีคนทําช่อง YouTube ก็เยอะแล้วก็มีคนที่รีวิวไว้ก็เยอะคุณลองดูดิดูคนนู้นดูคนนี้เฮ้ยพี่ไก่ไปรีวิวคนนี้เอ้ยเขาพูดอย่างนี้เอ้ยรถเรามันสามตันเอ้ยเราเซตแบบคนนี้ดีกว่าไหมอันไหนลองไปดูคลิปคนอื่นอีกเอ้ยสามตันเขาก็ประมาณนี้เอ้ยใกล้เคียงกันเฮ้ยงั้นเอาคลิปนี้กับคลิปนี้มาบวกกันแล้วเราคิดเราวิเคราะห์แล้วเราก็ไปที่ร้านช่างครับจัดแหนบให้ผมหน่อยผมเอา14มิล 3-4 แผ่นเอาของเดิมซ้อนเข้าไปอีกนะชุดบนไม่ต้องไปทําอะไรมันเลยนะใส่ลูกยางหัวท้ายเข้าไปตรงเตงขนาดนี้ไม่ต้องเปลี่ยนย่อคุณเอามาใส่ปุ๊บ3ตันคุณบรรทุกได้คุณก็บอกโอ้เจ๋งเลยนี่คือเก็ดความรู้ทั้งนั้นที่คุณดูแล้วมันเป็นประโยชน์ไม่ใช่คุณดูมาเสร็จอย่างนึงใส่เอาแต่ตรงเตงเฮ้ยเขาใส่ตรงเตงสูงเฮ้ยผมเอาตรงเตงย่อดีกว่ารถจะได้ย่อลงมาหน่อยคุณไปบิดหลักการจากที่คุณดูมาคุณไปบิดหลักการเขาอะแล้วคุณก็จะบอกโอ้โหต้องไปซื้อเปลี่ยนตรงเตงอีกเอาตรงเตงกับตัว300-400อ่ะแต่ตรงเตงบูทเหล็กกับตัวเป็นพันหรือ900กว่าบาทคุณอย่าลืมนะไม่ว่าจะ100-200-500หรือ1,000 บาทมันก็คือเงินแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราทําเงินได้เท่าไหร่ผมไม่อยากให้คุณหลงระเริงไปนั่งลองผิดลองถูกก็เท่านั้นเองเพราะเป็นห่วง FC ทุกคนครับเข้าใจไหมครับถูกต้องครับใช้งานเนี่ยอาจจะขัดต่อจิตใจถูกต้องรถผม Isuzu All-New คุณดูหน้าปกนะครับคุณดูหน้าปกเพจเนี้ยเพจเพื่อนๆของฉันเนี่ยคุณดูหน้าปกนะคุณกดเข้ามาในเพจแล้วคุณดูหน้าปกว่ารถผมป้ายแดงเนี่ยป้ายแดงแป๊ดเลยนะครับผมดาวมาก็สูงและผมผ่อนแค่3ปีเงินในกระเป๋าก็ยังมีอยู่สามารถแต่งรถให้แบบจะใส่นู่นใส่นี่ให้มันเทพก็ได้ให้มันหล่อเลยก็ได้แต่รู้ไหมว่ารถคันเนี้ยผมปรับแต่งเสร็จหมดไปแค่นิดเดียวเองเงินไม่เยอะใส่เผาลอยใส่คอกล้อหน้าล้อแม็กคู่ละ 2,500 ซื้อต่อจากเขาด้วยเป็นล้อมือ2ด้วยพ่นสีเอาแล้วยางที่ใส่ล้อหน้าคือยาง14ก็หล่อล้อหลังนั่นแหละครับมาใส่ล้อหน้าผมถูกคนที่ทํางานอยู่เป็นเพื่อนๆร่วมที่วิ่งงานด้วยกันหรือ
ผมถูกเพื่อนๆที่ล้อผมเนี่ยที่เป็นเพื่อนๆผมเองเนี่ยเฮ้ยสุนทรรถอีซูซูออลนิวปี2016ตอนนั้นผมออกมาใหม่ป้ายแดงโอ้ยรถก็ใหม่ป้ายแดงบูพาวเวอร์ทำไมไปใส่ล้อ14ยางอ้วนตุ๊บอย่างนั้นน่ะโหลดหน้าแค่นิ้วเดียวทำไมไม่โหลด2นิ้วแล้วล้อ18ยางบางแล้วสุนทรเอ้ยใครเขาแต่งรถแบบนี้กันผมก็ถามตัวผมเองนะก็นี่มันรถผมนะผมแต่งก็เงินผมแล้วผมแต่งแบบนี้มันขับสบายมันก็เรื่องของผมคุณจะพูดอย่างไรก็แล้วแต่มันไม่ได้ทำให้จิตใจผมสะเทือนเลยว่ารถไม่รอว่ารถมันโอ้โหทำไมไปแต่งแบบทุเรศจังอะไรประมาณเนี้ยนะครับทำไมโอ้โหทำไมหน้ามันเชิดอย่างเงี้ยโอ้โหล้อหน้าใหญ่ผมใส่ล้อ14เพราะ1มันลูดหลุมลุยได้2มันประหยัดเงิน3แม็กที่ซื้อมันก็ราคาถูกผมแต่งรถใช้เงินนิดเดียวแต่ดูมันหาเงินสิมันหาเงินจนกระทั่งทุกวันนี้ผมต้องขอบคุณมันมากๆเลย3ปีกว่าที่หาเงินมาจนผ่อนตัวเองหลุดน้อยนะครับนะผมบอกได้เลยว่าถ้าคนไม่ซื้อเงินสดนะคนที่ไม่มีเงินจริงๆนะผมกล้าพูดได้เลยว่าน้อยคนมากๆที่จะซื้อรถแล้วผ่อน3ปีหลุดคนซื้อเงินสดมีเราไม่พูดถึงคนที่มีเงินเยอะกว่าผมไม่พูดถึงผมกล้าพูดได้ว่าผมก็คือระดับลากย่าคนนึงที่หาเช้ากินค่ำแต่ตั้งใจที่จะเอารถมาทำเงินและก็เก็บเงินให้ได้เยอะๆนั่นคือผมจึงเลือกปรับแต่งทีเดียวให้มันประหยัดและมันใช้งานได้เลยและมันใช้แบบยาวๆถ้าตราบใดมันผ่อนไม่หลุดขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับผมก็ยังใช้มันอยู่อย่างนี้แหละนะเผาลอยก็เหมือนเดิมยางก็สเปคเดิมล้อหน้าก็14เหมือนเดิมนะครับอาจจะเปลี่ยนลายมันแต่ก็ยังล้อ14ทุกวันนี้นะรถผมเป็นหลังคาแคดดี้บอยเป็นรถส่วนตัวซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็เห็นผมอยู่ในเพจนะครับผมใช้รถอีซูซูคันเนี้ยที่ผมบรรทุกเมื่อ3ปีก่อนเนี่ยมันก็บรรทุกของทุกวันนี้มันก็เป็นหลังคาแคดดี้บอยโหลดเตี้ยมั้ยไม่ได้โหลดเตี้ยข้างหน้าก็สแตนดาร์ดเลยโชคหน้าก็สแตนดาร์ดนะครับล้อแม็กก็ใช้ล้อแม็กเดิมส่วนข้างหลังเนี่ยผมโหลดให้มันเตี้ยลงกว่าเดิมนิดนึงนะครับเพราะผมใส่ตรงแตงเปลี่ยนมาเป็น3นิ้วครึ่งแต่ถามว่ามันแข็งมั้ยมันกระด้างมั้ยไม่แข็งไม่กระด้างเพราะรถผมใช้ลมแค่30มันขับนิ่มแบบรถเก๋งเลยทำไมผมไม่เอาล้อ18ล้อ17มาใส่ทำหน้าเชิดท้ายทิ่มตามกระแสแต่งเครื่องรีแมปนู่นนี่นั่นผมก็อยากได้นะแต่ผมแต่งไม่ลงเพราะมันเงินทั้งนั้นเลยที่จะแต่งเนี่ยมันเงินทั้งนั้นเลยนะครับเก็บเงินไว้ดีกว่านะครับเก็บเงินไว้ดีกว่าแล้วผมก็มีโปรเจกต์ของผมนะผมเก็บเงินนะครับเดี๋ยวในอนาคตอีกไม่นานท่านจะได้เห็นโปรเจกต์ใหม่ของผมนะครับผมเอาเงินของผมที่ผมมีนี่แหละนะผมก็จะไปต่อทุนทำนู่นทำนี่ทำนั่นเพื่อให้มันเป็นอาชีพได้เพื่อให้มันหาเงินได้แล้วผมจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันเป็นตัวอย่างที่น่าดูนะไม่ใช่ว่าทุกวันนี้ผมหาเงินกับทาง YouTube ทางเดียวไม่ใช่ว่าผมหาเงินจากทาง Facebook ทางเดียวผมไม่ได้ทำสื่อออนไลน์เพียงแค่ทางเดียวให้มันมีรายได้เข้ามาเลี้ยงตัวเพราะว่าสื่อรายได้พวกเนี้ยรายได้ที่มาจากสื่อพวกนี้มันเป็นแค่รายได้ส่วนหนึ่งแค่นั้นเองมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันก็แค่พอมีพอกินผมก็ต้องทำมาหากินอย่างอื่นนะครับผมก็ต้องมีการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าจะเอาเงินที่ไหนไปลงทุนอ่ะมัวแต่มานั่งปรับแต่งรถเพื่อจะให้มันเทพๆอย่างคนอื่นเขาเพราะเราไม่มีนี่คนเขามีเขาก็แต่งได้เราไม่ว่ากันเพราะว่าการแต่งรถมันอยู่ที่เขาพอใจเขามีเงินนะครับแล้วเขามีทุกอย่างพร้อมเขาก็แต่งกันได้คนที่ไม่มีที่ผมพูดถึงเนี่ยหรือว่าคนมีทุนน้อยหรือเขาเรียกว่าต้นทุนต่ำอย่างพวกเราเนี่ยอย่าไปลงละเลงกับใจตัวเองห้ามใจตัวเองให้ได้แล้วคุณจะหลุดพ้นช่วงนี้นาทีนี้ประเทศไทยเป็นอย่างไรทุกคนเป็นอย่างไรทุกคนก็รู้นี่ครับคุณมัวแต่ไปนั่งเอาเงินไปแต่งรถไปทำนู่นทำนี่ลองผิดลองถูกคุณจบครับในยุคนี้นะเงินมันหายากขนาดไหนผมเห็นโพสต์เฟซบุ๊กกันเงินหายากไปด่าคนนู้นไปด่าคนนี้ไปด่าคนนั้นว่าเขาเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างงี้เป็นอย่างนั้นอาชีพเรามันเดินไปต่อไม่ได้นู้นนี่นั่นเอาเวลาพวกเนี้ยนะครับเอาเวลาที่จะไปนั่งบ่นไปนั่งด่าคนอื่นเขาเอาเวลาพวกเนี้ยมันนั่งคิดพิจารณาว่าเราจะทำอะไรกันดีอาชีพนี้มันเดินต่อไม่ได้เราก็เปลี่ยนอาชีพใหม่สิครับเราลองเปลี่ยนอาชีพใหม่นะเราลองเปลี่ยนอาชีพใหม่หรือเราลองถามว่าจะเปลี่ยนเลยเนี่ยเราจะทำได้รุ่งเลยมั้ยมันคงไม่ใช่แต่อย่างน้อยๆนะครับนะฮะอย่างน้อยๆเราเองเนี่ยเมื่อเราเปลี่ยนทางใหม่เนี่ยอย่างน้อยๆมันไม่มีอาชีพอะไรหรอกเราเปลี่ยนปุ๊บเราจะรวยเลยไม่มีเราเปลี่ยนปุ๊บเฮ้ยเรายังทำไม่เป็นเราก็ลองทำดูพูดง่ายๆเราอาชีพเนี้ยเราทำไปต่อไม่ได้แล้วเราทำมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เรารุ่นบรรพบุรุษเราอาชีพนี้แต่ในยุคนี้มันเดินต่อไม่ได้เราก็ต้องหยุด
หรือถ้าเราไม่หยุดเราก็ทำให้น้อยลงแล้วเราลองหาทางใหม่นะครับเราลองหาทางใหม่ว่าเอถ้าอาชีพใหม่ที่เราทำเนี่ยเรายังไม่เก่งเราก็ลองเรียนเราก็ลองศึกษาเราก็ลองหาอะไรเพิ่มเติมให้ชีวิตเราเรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเราเก่งเราชำนาญเมื่อไหร่สิ่งที่เราทำมันจะต่อยอดมีรายได้เอามาเลี้ยงครอบครัวเราได้หลายคนนะครับทิ้งอาชีพที่เป็นอาชีพของบรรพบุรุษเราก็หลายคนมาเริ่มต้นกับอาชีพใหม่ก็ร่ำรวยก็เยอะแยะมากมายนะครับถ้าเราไม่รู้จักเดินทางใหม่เราจะเจอสิ่งใหม่ๆได้อย่างไรเราจะรู้ว่าสิ่งใหม่ๆนั้นมันไปรอดไหมบางคนคิดว่าเอ้ยถ้าเราเดินทางใหม่ปุ๊บเฮ้ยเราอาจจะไปไม่รอดเพราะเราไม่มีความรู้ด้านนี้ทุกคนมันต้องเรียนมันต้องศึกษาเกิดมาปุ๊บใครเดินได้เลยตั้งแต่เป็นเด็กคุณก็ต้องเริ่มหัดเดินหัดศึกษาไปเรื่อยๆกว่าคุณจะอ่านออกเขียนได้คุณต้องใช้เวลากี่ปีแล้วคุณจะไปอยู่ๆมาเอ้ยอาชีพนี้มันไปต่อไม่ได้ผมจะไปเปลี่ยนอาชีพใหม่ผมก็ไปต่อไม่ได้ผมไม่มีทุนอย่างคนอื่นเขาผมไม่มีความรู้เหมือนคนอื่นเขาเฮ้ยแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นเขาเกิดมาเขามีความรู้เลยเหรอผมเป็นห่วงทุกคนนะครับนะที่พูดถึงอยากจะให้ทุกๆคนนะครับอยู่ให้ได้ในยุคนี้อะไรที่มันใช้ต้นทุนน้อยต้นทุนต่ำนะครับคุณลองหาทำดูอะไรที่มันใช้ต้นทุนสูงคุณก็ต้องลองพัฒนาฝีมือตัวคุณเองด้วยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะนะฮะไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราเอ้ยมันไปต่อไม่ได้ก็ยังดันทุลังแล้วเราจะพบเจอจุดหมายที่มันรุ่งโรจน์ได้อย่างไรล่ะเมื่อมันไปต่อไม่ได้เราก็เซามันนิดนึงเราไม่ได้หยุดมันทีเดียวแต่เราก็เซาเราลองเปลี่ยนแนวทางใหม่ดูไหมทุกวันนี้นะครับนะฮะเพื่อนผมคนหนึ่งที่เคยขายของตลาดนัดเมื่อ4ปี3ปีก่อนเนี่ยโควิดมา 2-3 รอบ 4-5 รอบขึ้นมาเจ๊งเลยครับขายของไม่ได้ตลาดนัดปิดหมดมีหนำซ้ำนะฮะครอบครัวก็กลัวเรื่องโควิดมากสุดท้ายแล้วเป็นยังไงรู้ไหมครับทุกวันนี้หันไปเป็นพ่อค้าขายผลไม้ตอนทำแรกๆนะฮะท้อนะครับเอารถไปเข้าไฟแนนซ์รถแทบจะโดนยึดจะไม่มีเงินเหลืออยู่แล้วทุกวันนี้เป็นยังไง เพื่อนผมนะฮะจากเล่นมือถือไม่ค่อยเป็นให้ลูกสอนให้เมียสอนนะครับพูดไม่ค่อยเก่งทุกวันนี้เป็นยังไงครับไลฟ์สดเคาะทุเรียนขายเอาลูกนี้มากิโลเท่าไหร่เอา450เอา FR เอา FR ปุ๊บจึ๊บเมียจดไว้ทักแชทหาเมียเลยเอาเมียจดไว้เอาแพ็คลงกองเขียนชื่อฟินเขียนชื่อที่อยู่โอนเงินเรียบร้อยจบขายทุเรียนออนไลน์รวยไปแล้วครับรวยไปแล้วครับนั่นคือเรื่องจริงตอนนี้กำลังแพ็คเงาะส่งนอกอยู่นะครับเขามีออเดอร์แพ็คเงาะส่งนอกผมเห็นเพื่อนผมคนนี้นะครับตั้งแต่ทำอาชีพค้าขายอยู่ตลาดนัดมาจนกระทั่งจบเลยครับหมดเนื้อหมดตัวไม่ว่าเหลือรถคันเดียวต้องเอารถไปเข้าแล้วเอาเงินออกมาทำธุรกิจอย่างอื่นถ้าสู้ได้ก็ได้ถ้าสู้ไม่ได้ก็อดตายรถก็โดนยึดในอนาคตแต่เพื่อนผมบอกว่าถ้าเราไปต่อไม่ได้รถเราโดนยึดครอบครัวเราไปต่อไม่ได้เขาเป็นผู้นำครอบครัวอีก2ชีวิตเขาต้องสู้เขาต้องเก่งมือถือเล่นไม่เป็นก็ให้ลูกสอนให้เมียสอนจากที่ไม่เคยพูดจากที่อายทุกวันนี้พูดเก่งเพราะอะไรเพราะกำลังใจจากครอบครัวเพราะบอกกับตัวเองว่าไม่เป็นไรมันฝึกได้นี่เขาไปดู YouTube ทุกอย่างพูดหน้ากล้องไม่ค่อยเก่งพูดหน้ากล้องไม่ค่อยเป็นจะต้องทำยังไงเขานั่งดูคลิปอาจารย์สอนคนนู้นคนนี้คนนั้นทุกอย่างใน YouTube มีหมดครับเป็นอาจารย์สอนเราดีๆนี่เองคุณลองศึกษาไปเรื่อยๆดินะครับอย่าเอาเวลาที่ว่างๆเอ้ยชอบเกมก็เล่นเกมก็เล่นพอประมาณเอาเวลาส่วนหนึ่งไปศึกษาอาชีพด้วยคุณจะได้มีอาชีพเสริมถ้าเก่งทางใดทางหนึ่งมันสามารถหาเงินได้นะครับนั่นคือความเป็นจริงเนาะวันนี้นะครับก็ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครก็ขออภัยด้วยนะครับคืออยากจะมาพูดให้เพื่อนๆ FC ทุกท่านสำหรับแฟนเพจเพื่อนๆของฉันและ FC ของช่องสุนทรศรีศักดิ์ในช่อง YouTube ด้วยเดี๋ยวผมจะนำคลิปนี้ลงไปในช่อง YouTube แล้วก็อยากจะบอกกับ FC ทุกท่านว่าเวลาปรับแต่งรถนะครับพยายามอ่านคิดวิเคราะห์ให้มันดีๆทำทีเดียวให้มันจบมันจะได้เสียเงินน้อยๆนะครับเรามันจะได้ไม่ต้องเสียเงินหลายๆต่อแล้วพยายามแต่งรถให้ขับแล้วปลอดภัยชีวิตเรามีค่ามากกว่ารถอีกผมจะบอกให้ชีวิตเราทำเงินได้มากกว่าที่เราคิดอีกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเอาชีวิตของเราดีๆลุ่งๆไปอีกไกลๆเอาไปเสี่ยงกับรถคันนึงและไอ้รถคันนั้นก็คือรถเราเองอย่าเอาชีวิตไปเสี่ยงมีอาชีพที่ใช้
อยู่ชีวิตอยู่กับรถเนี่ยมันลำบากอยู่แล้วมันเสี่ยงอยู่แล้วอย่าไปเพิ่มความเสี่ยงเงินในกระเป๋าอย่าไปเพิ่มความเสี่ยงว่ารถมันขับไม่ดีมันอันตรายในอนาคตอย่าเอาชีวิตเราไปเสี่ยงอย่าเอาเงินของในกระเป๋าเราไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงกับมันทุกอย่างเอารถมาทำมาหากินมีเงินเยอะๆจบครับเชื่อผมรวยกับรวยผมอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะผมเก็บเงินมาเป็น10ปีผมไม่เคยเอาเงินที่มีไปถลุงกับรถผมคิดว่ารถมันก็คือรถขอให้มันหัวใจมันคืออะไรการบรรทุกนะฮะหัวใจมันคือ1เผามันต้องแข็งแรงผมไม่ใส่เผารอยเลยออกมาป้ายแดงปึ๊บผมซื้อเผารอยเลยป้ายแดงเลยใหม่เลยกระทะใหม่ยางใหม่คอกซื้อใหม่เลยใหม่ป้ายแดงกิ๊กทุกอย่างกิ๊กหมดแต่ล้อหน้าไม่ใช่ใหม่มือ2ก็วิ่งได้เพราะมือ2มันไม่เป็นไรแม็กล้อหน้ามันล้อ14นะครับแล้วก็เอายางเก่าๆของผมนี่แหละนะครับยางที่มันเป็นยางมือ2คือยางถอดออกจากล้อหลังก็ไปใส่ล้อหน้าโชคก็ใช้โชคเดิมโหลดเอาไม่ต้องซื้อใหม่ซื้อโชคคู่หลังคู่เดียวจบแต่งรถไม่ถึงแสนหาเงินได้ตลอด3ปีผ่อนรถหลุด1คันไม่ต้องใช้ชีวิตแบบเสี่ยงๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วนี่คือความหวังของผมที่ผมเคยตั้งไว้เมื่อ 4-5 ปีก่อนที่จะซื้อรถคันนี้ผมกะว่าอีก3ปีวิ่งผมผ่อนรถคันนี้หลุดผมเลิกแล้วเพราะอะไรเพราะผมอยากทำอาชีพอย่างอื่นผมอยากมีเวลาให้กับครอบครัวอยากมีเวลาให้กับส่วนตัวตัวเองอยากเที่ยวอยากสนุกสนานการใช้ชีวิตอยู่ให้มันมีความสุขไม่อยากจะเอาชีวิตไปเสี่ยงบนท้องถนนอีกแล้วเพราะว่าอายุอนามันมากขึ้นหูตามันก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วผมก็ตัดสินใจเลิกแต่ที่ผมเลิกได้เพราะผมประสบความสำเร็จทุกๆอย่างรวมแม้กระทั่งที่มีเงินเก็บแล้วด้วยมันก็สามารถอยู่ได้สามารถเปลี่ยนอาชีพได้เห็นไหมนี่คือความสำเร็จที่ผมทำมาผมอยากให้เพื่อนๆดูตัวอย่างผมไม่ได้อวยตัวเองนะแต่ผมใช้แนวทางของผมเนี่ยบอกกับเพื่อนๆว่าเฮ้ยการที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้คุณดูผมอยู่เนี่ยมีอายุน้อยกว่าผมเนี่ยผมบอกได้เลยว่าอาจจะมีเยอะมากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่ 4-500 คนเมื่อกี้เนี่ยผมอยากจะบอกกับเพื่อนๆเลยว่าคนที่ดูผมอยู่มีอายุน้อยกว่าผมเยอะมากผมอายุ46แล้วนะผมเหลืออีก4ปีผมก็50แล้วผมไม่คิดได้ยังไงอะแต่เพื่อนๆน่ะอายุแค่20กว่า30กว่าเนี่ยนะครับเพื่อนๆอย่าหลงละเริงกับอายุนะผมบอกได้เลยนะครับ10ปีที่แล้วผมก็ยังอายุแค่36นะครับผมก็ยังเหมือนเพื่อนๆทั่วๆไปก็ไม่คิดอะไรไม่คิดว่าเอ้ยชีวิตมันจะเร็วอะไรขนาดนั้นแต่คุณรู้มั้ยแค่มันเหมือนเค้าเรียกว่าที่เค้าเปรียบเทียบให้ฟังว่ามันปิดตาเดียวโอ้โหเฮ้ยเมื่อ10ปีที่แล้วเรายังจำได้เลยว่าเราไปนู่นเราไปนี่เราไปนั่นเรายังหน้าตาเป็นอย่างนู้นอย่างนี้ไงโอ้โหนี่10ปีมันผ่านไปเร็วมากเลยนะถูกต้องครับชีวิตคนเรามันผ่านไปเร็วมากดังนั้นทุกวันนี้นะครับที่เราประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเป็นอยู่หาเงินมันก็ยากแล้วดังนั้นการที่จะใช้เงินนั้นอยากให้ทุกๆคนใช้ให้เป็นประโยชน์และก็ฝากไว้ด้วยเรื่องสายบรรทุกนะครับคุณต้องถามใจตัวคุณเองก่อนว่าคุณมีรถคุณอยากจะเน้นหล่อขับไม่ดีคุณรับได้แค่นั้นมันก็จบแต่ถ้าคุณอยากเน้นหล่อด้วยขับดีด้วยมันไม่มีในโลกครับนะฮะมันอยู่ที่ความพอใจของแต่ละคนถ้าแต่งไม่ดีขับไม่ดีแต่บางคนเขาบอกเออรถเขาขับได้อันนั้นมันก็เรื่องของเขาแต่ผมใช้หลักนะฮะหลักการที่มันถูกต้องแต่งให้มันดีแต่งให้มันขับง่ายแล้วชีวิตเราก็ปลอดภัยเราขับง่ายเรากลับมาบ้านเราก็ไม่เหนื่อยเรายังมีเวลาไปนั่งทำนู่นทำนี่ทำนั่นให้มันมีรายได้เสริมเข้ามาอีกไม่ใช่ขับรถโอ้โหไปกรุงเทพกลับมาถึงตราดโอ้โหเมื่อยเหนื่อยล้าปวดหลังปวดเอวพอโอ้โหรถกระแทกกระทันไม่นะครับนะฮะในช่วงที่ผมขับรถสายบรรทุกนะครับนะฮะถ้าใครติดตามผมเนี่ยจะเห็นเลยผมไปกรุงเทพกลับมาผมก็ทำงานแบบปกติแล้วผมโพสต์งานทุกวันนะฮะสมัยก่อนเนี่ยวิ่งกัน3วัน5วัน10วันได้หยุดทิ้ง15วันได้หยุดทิ้งเนี่ยผมบอกได้เลยผมก็ไม่ได้เหนื่อยล้าถึงขนาดว่าโอ๊ย15วันแล้วยังไม่ได้หยุดงานเลยโอ้ไม่ไหวอะไรประมาณนี้ไม่นะครับผมใช้ชีวิตแบบปกติเลยกินนอนได้รถขับสะดวกสบายรถขับนิ่มไม่เคยมานั่งตับไตไส้พุงแข็งไม่มีไม่ทรมานสนุกกับการหาเงินเพราะว่าเรามีเป้าหมายนะครับโอเคเนาะเข้าใจ FC ทุกท่านนะครับที่ถามมาแล้วก็ขอบคุณด้วยแล้วก็อยากจะให้คลิปนี้นะฮะไลฟ์นี้ใครแชร์ได้แชร์แล้วก็ใครคิดว่ามีประโยชน์ก็แชร์ไปบอกเพื่อนนะครับผมอยากให้ไลฟ์นี้นะฮะให้คนที่นะครับมีต้นทุนน้อยอยากให้เพื่อนๆปรับแต่งรถให้แค่ครั้งเดียวหรือ2ครั้งให้มันจบแล้วอย่าไปมองหลายๆอย่างที่มันล่อตาล่อใจและเอามาบอกตัวเองว่าเราต้องมีเหมือนคนอื่นเขาบางทีคนเราต้นทุนชีวิตมันไม่เหมือนกันนะครับเราจะไปเอาตามอย่างคนอื่นเขาทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงนะครับไม่ใช่ว่าต้นทุนเราตามอาชีพเราวันนึงโอ้โหเราหาเงินได้แค่เนี่ยอ่ะคนทำงานเนี่ยทำงานได้เดือนนึง 20,000
คุณเอา 20,000 หารด้วย30นี่คุณได้เงินวันเท่าไหร่แล้วคุณจะไปเอาอย่างคนที่เขามีธุรกิจนะครับเดือนนึงเขาได้เงิน 100,000 200,000 คุณจะไปเอาธุรกิจแบบนั้นคนแบบนั้นหรือเขามาเปรียบเทียบกับคุณเนี่ยมันไม่ได้เพราะธุรกิจเขามันได้เงินสูงได้เงินเยอะนะครับอย่าไปมองเขาแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่รู้ว่าคนนี้มีฝาคาร์บอนเราก็ต้องมีเพื่อนเขาวิ่งงานกันทุกคันเขามีเราก็ต้องมีอย่าอย่าครับอย่าไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์เชื่อผมนะครับพูดอย่างนี้เดี๋ยวนะผมดูนิดนึงพูดอย่างนี้อยากเห็นต้นหมากพี่เลยนะครับต้นหมากอยู่ที่บ้านผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนะก็คือต้นหมากผมมันก็พอนะผมก็ปลูกหมากไว้นะทำสวนนะครับปลูกสวนปลูกอะไรไว้คือผมก็ยังไม่ได้หยุดหาเงินทุกวันนี้ผมทำสื่อออนไลน์ผมทำสวนหมากแล้วผมก็อาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาอีกเพื่อทำมาหากินอย่างอื่นอีกนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานเพื่อนๆก็คงจะได้เห็นนะครับว่าโปรเจกต์ใหม่ของผมคืออะไรนะครับก็อยากให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างไหนๆ FC เดินเข้ามาติดตามผมเนี่ยผมอยากให้ดูแนวทางชีวิตผมด้วยว่าผมเองก็ไม่ใช่เป็นคนรวยที่ไหนมานะผมเริ่มต้นจากศูนย์นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผมเริ่มต้นจากการติดหนี้เขา 90,000 กว่ากับเงินก้อนนึงที่เป็นหนี้สินเกือบ100,000เนี่ยเดินออกจากบ้านพร้อมกับรถคันนึงเนี่ยเป็นรถคอกเนี่ยแล้วก็ออกมาทำมาหากิน10ปีเนี่ยนะครับจนกระทั่งทุกวันนี้เลิกอาชีพนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับแต่ต้องยอมรับว่า1คือคนทุกคนงานเลี้ยงย่อมมีเลิกลาผมอายุมากแล้วจะให้ผมไปขับรถตัวเองเนี่ยผมทำไม่ได้2ผมมีทางเลือกอื่นที่จะสามารถสร้างเงินให้กับตัวเองได้นะครับผมไม่คนตังจังหวัดตราดนะครับคือผมสามารถทำอาชีพอื่นและสามารถสร้างเงินได้ไม่แพ้การขับรถเลยนะครับ3ผมมีเงินเก็บแล้วผมไม่มีติดหนี้ติดสินใครแม้แต่บาทเดียวนะครับ4คือผมมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบ้านรถยนต์ที่ทางที่ดินมีสวนที่ปลูกไว้แล้วก็มีชีวิตที่มีความสุขทุกวันนี้ได้กินได้เที่ยวได้ใช้ชีวิตแบบสไตล์ที่เราอยากเป็นนะครับเราหาเงินได้เราได้เที่ยวได้พักผ่อนเราได้ทำอะไรในสิ่งหลายๆอย่างผมถือว่าผมก็เป็นคนที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งที่ใช้รถ1คันสามารถสร้างเงินและสร้างอนาคตได้จนสำเร็จแต่ผมก็ไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้เพราะชีวิตเรายังต้องเดินต่อตราบใดที่เรายังไม่ตายเรายังมีลมหายใจเราก็ต้องทำมาหากินกันต่อไปแต่อาชีพอะไรล่ะที่มันจะเหมาะกับคนอายุ46อาชีพอะไรล่ะที่มันจะเหมาะกับความสามารถของเราเราก็ลองศึกษาแล้วเราก็ลองทำดูอย่างที่ผมโพสต์ใน Facebook ผมเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมกำลังศึกษาหาประสบการณ์กับอาชีพนู้นนี้นั่นที่ผมเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆที่ผมไปเจอผู้คนทั่วไปที่เป็นเพื่อนผมเยอะแยะมากมายผมก็ศึกษาหลากหลายอาชีพที่ผมไปเจอมาอาชีพนี้ผมมองผมทำไม่ได้ผมก็ไม่ทำก็ไม่เรียนรู้เพราะผมมองแล้วว่าต้นทุนเรามันแค่นี้เราไม่สามารถไปทำอาชีพแบบคนนี้ได้ผมจะทำอาชีพที่มันสามารถทำได้และมันใกล้เคียงกับความสามารถเราและมันใกล้เคียงกับต้นทุนชีวิตเรานั่นเราจะทำนะครับนะฮะก็ฝากชมด้วยนะครับในโปรเจกต์ต่อๆไปนะครับใช่ครับพี่ไก่เป็นแรงบันดาลใจคือเอาละครับก็คืออยากจะบอกกันตรงๆเนาะนะครับผมเป็นห่วงเพื่อนๆทุกๆคนเรื่องการใช้เงินผมพยายามทำคลิปที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถคอกรถดำรถตู้ทึบหรือสายงานที่เขาหาเงินนะครับสายงานที่เขาหาเงินได้เนี่ยเข้ามาเลี้ยงตัวได้เนี่ยผมก็พยายามไปถ่ายไปเจาะลึกให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอาจจะพูดถึงเรื่องเงินไม่ได้สักเท่าไหร่คุณต้องเข้าใจสิว่าพูดเรื่องเงินไม่ได้เพราะอะไรไม่ใช่ไม่อยากเจาะลึกผมไม่ใช่รายการเจาะลึกไปเกี่ยวกับชีวิตเขาเรื่องเงินนะครับมันทำไม่ได้เพราะอะไรคุณต้องเข้าใจดีว่ายุคนี้นะครับสื่อออนไลน์อ่ะนะฮะมันถึงกันหมดเราพูดเรื่องเงินเดี๋ยวเขาจะเดือดร้อนนะครับคุณต้องเข้าใจนะเกี่ยวกับเรื่องภาษีเกี่ยวกับเรื่องนู่นนี่นั่นนะผมพูดแค่นี้ทำไมผมถึงจะไม่ไปวิเคราะห์เอ้ยคุณวิ่งรถได้เดือนกี่หมื่นเฮ้ยเท่านี้หมื่นเท่านั้นหมื่นมันทำไม่ได้เหมือนสมัยก่อนครับนะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้เหมือนสมัยก่อนผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจผมจะถ่ายเท่าที่มันเป็นประโยชน์ให้แก่เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับแล้วก็สิ่งใดที่อาจจะพูดผิดพลั้งไปก็ขออภัย FC ด้วยแล้ววันเนี้ยที่มาเนี่ยไม่ได้เดือดใครแต่เพียงแต่ว่าเฮ้ยบางทีผมคุยกับเพื่อนๆ FC นะโหบางทีผมพูดแล้วผมพิมพ์ไม่ไหวอ่ะผมขอมาพูดในไลน์นี้ดีกว่าเอาเป็นอันว่า FC ทุกท่านก็ลองเข้ามาดูไลน์นี้เอานะครับผมเจตนาดีนะครับอยากให้ทุกคนมีรายได้อยากให้ทุกคนมีเงินเก็บมีชีวิตที่ดีมีการเป็นอยู่ที่ดีไม่อยากให้ทุกคนไปนั่งลองผิดลองถูกที่ถ่ายคลิปทุกวันนี้นะครับที่ผมไม่ไปถ่ายรถคอกเพราะอะไรเพราะ1โควิดมันเดินทางไม่ได้มันเดินทางลำบากไปไหนก็ไม่สะดวกคุณระแวงผมก็ระแวงคุณอยู่กันอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นในตอนนี้เนี่ยผมจะมีแค่คลิปรถดำนะครับเพราะผมอยู่ที่จันทบุรีมันมีรถดำเยอะ
แต่ผมที่ถ่ายเนี่ยก็คือให้ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อว่าเฮ้ยรถเขาปรับแต่งแบบไหนอย่างไรดูเพื่อว่าเฮ้ยเขามีอาชีพนี้เขาก็หาเงินเลี้ยงชีพกันได้นะผมให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางแค่นั้นเองแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยให้เพื่อนๆได้ดูแล้วเอาไปเป็นตัวอย่างเพราะเพื่อนๆบอกเอ้ยผมไม่ชอบรถดำอย่างเงี้ยจะให้ผมไปถ่ายนู่นถ่ายนี่อย่างที่เพื่อนๆชอบเนี่ยผมไปไม่ได้ผมก็ต้องขออภัยด้วยผมอยากให้ทุกๆคนเข้าใจว่าในตอนนี้นะครับในตอนนี้มันไปไหนไม่ค่อยได้ตอนนี้ที่จันทบุรีเนี่ยเขาก็ประกาศเคอร์ฟิวกันอีกแล้วห้ามงดคือเขาเรียกว่าห้ามออกจากบ้านอีกแล้วเขาขอความร่วมมือนะครับไม่ใช่เขาประกาศเราแต่ว่าคือเขาห้ามคือเรียกขอความร่วมมือว่าห้ามออกจากบ้านหลังสี่ทุ่มอีกแล้วมันก็เริ่มอยู่ยากกันเรื่อยๆนะครับดังนั้นทุกวันนี้ที่ไหนก็เริ่มอยู่ยากกันเรื่อยๆผมขอให้ทุกๆอย่างมันเริ่มปกติก่อนนะครับพอทุกๆอย่างเริ่มปกติเดี๋ยวผมไปขึ้นเหนือล่องใต้ผมไปหมดแหละที่ไหนที่ผมอยากไปถ่ายคลิปเนี่ยคือผมเวลาผมไปแล้วผมไม่ได้หยุดนะไม่ค่อยสะดุดนะคือไอ้เรื่องเดียวที่มันสะดุดก็คือเรื่องที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้แหละมันทำให้ผมไปที่ไหนลำบากนะครับดังนั้นถ้าในอนาคตถ้าทุกอย่างมันซาลงแล้วเนี่ยผมจะเดินสายถ่ายคลิปไปทั่วเลยขึ้นเหนือล่องใต้ผมไปหมดนะครับผมอยากไปเที่ยวด้วยผมอยากไปถ่ายคลิปนะทางภาคใต้ FC ภาคใต้นะที่ดูอยู่นะครับสงขลาหาดใหญ่ปัตตานียะลานราธิวาสอะไรก็แล้วแต่ที่มีรถดำนะครับที่ส่งมาในช่องแชทของพี่ไก่ว่างๆมาถ่ายคลิปรถทีมงานผมบ้างนะทางยะลาสงขลาเยอะแยะมากมายประจวบชุมพรอะไรเนี่ยนะครับมีรถคงรถคอกตรงไหนสวยๆที่ทักแชทมาหาผมเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยถ้าผมเดินทางได้เมื่อไหร่นะครับเราได้เจอกันขอบคุณทุกๆหัวใจเลยขอบคุณทุก FC ที่ดูผมแล้วก็ติดตามผมแต่ขอให้เข้าใจผมอย่างหนึ่งเนาะว่าทุกวันนี้มันเดินทางลำบากนะครับแล้วซึ่งผมเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่นะมันเดินทางลำบากมากนะครับมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะครับเราจะต้องระวังคนอื่นเขาคนอื่นเขาก็ระวังเราหรือพูดง่ายเราระแวงเขาเขาก็ระแวงเราอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับพี่ลองถ่ายรถถังบ้างนะครับเผื่อมี FC เยอะนะครับเอาไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรถ้าผมเจออะไรที่มันพอเป็นประโยชน์ในการปรับแต่งเป็นอาชีพเป็นการหารายได้หรือเป็นอะไรที่มันเป็นประโยชน์ในการปรับแต่งใช้รถอะไรเงี้ยผมเจอผมก็จะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอยู่แล้วแหละนะครับก็ฝากติดตามด้วยพังงาด้วยได้ๆไม่ไกลครับสำหรับผมนะผมไปงวดนี้ที่ไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือไปทางภาคอีสานเนี่ยผมวิ่งขอนแก่นอุดรหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญผมเลาะหมดไปทั่วแล้วครับไปทั่วมาหมดแล้วคือไม่ได้ซีเรียสเกี่ยวกับเรื่องเดินทางแต่ผมเชื่อว่า FC ทุกท่านที่อยู่นะฮะที่อยู่ในเพจเนี่ยนะครับและที่ติดตามผมเนี่ยผมอยากหาคลิปที่ดีมีประโยชน์ถึงมันไม่มีดีไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ก็ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับดูชะลอเวลาไปก่อนช่วงนี้มันเดินทางไปไหนมาไหนไม่ได้ผมอยากให้ FC เข้าใจผมอยากเดินทางผมอยากไปถ่ายคลิปผมอยากไปถ่ายรีวิวรถคอกรอมี FC เยอะแยะมากมายที่ทักแชทหาผมเนี่ยที่ผมอยากจะไปถ่ายให้เขาเอามาให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเนี่ยทำไมผมจะไม่อยากไปถ่ายผมอยากไปแต่มันไปไม่ได้นะครับมันเดินทางก็ไม่สะดวกเพื่อนสะดวกครอบครัวเขาไม่สะดวกเฮ้ยคนนี้มันมาไกลมันมาจากต่างจังหวัดนะมันปลอดภัยหรือเปล่าให้มันมาอะไรประมาณนี้นะครับนึกออกไหมครับนั่นแหละครับนะฮะคือสิ่งที่ผมเองก็จะต้องเคารพกฎหมายด้วยเคารพกฎหมายบ้านเมืองเคารพกฎเกณฑ์กติกาของบ้านเมืองด้วยไม่ใช่อยู่ๆจะไปเที่ยวโผล่นู่นโผล่นี่โผล่นั่นเดี๋ยวใครก็หาเอาไปแพร่เชื้อเขาซวยเลยแล้วโผล่ไปผมมาผมไปติดเชื้อติดนู่นติดนี่ขึ้นมาผมก็ซวยอีกนะครับดังนั้นมันไม่ได้เนาะเอาแค่ว่าช่วงเนี้ยชะลอกันไปก่อนแต่ผมก็จะพยายามหาคลิปนะครับพยายามถ่ายคลิปเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันเชียงใหม่ไปหมดผมมี FC เชียงรายเยอะนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ที่เป็นสายรถดำเนี่ยก็อยู่เชียงรายก็เยอะมีโอกาสได้ไปแน่นอนเพราะว่าจุดหมายของผมในจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้โปรเจกต์ที่ผมตั้งไว้เมื่อวันที่3กรกฎาคมเนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าผมพูดมาไว้ก่อน1เดือนและล่วงหน้าผมกล่าวว่าวันที่3กรกฎาคมเนี่ยผมจะเหลาลงใต้ไปยะลานราธิวาสยะลานราธิวาสและปัตตานีเนี่ยผมจะไปหมดเลยผมจะไปให้สุดชายแดนภาคใต้แต่ปรากฏว่าก่อนวันที่3คือวันที่2เขาประกาศขึ้นมาว่าคนบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พื้นที่หรือคนในพื้นที่ก็คือถ้าจะเข้าออกต้องมีหนังสือนู่นนี่นั่นผมเลยกระดิกไม่ได้เลยทีนี้นะครับมันเลยกลายเป็นว่ามันลำบากนะผมเชื่อว่าทุกคนรู้แต่ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับส่วนท่านใดก็แล้วแต่ที่อยากได้สติกเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับใช้ Facebook ของท่านนะครับกดเข้าไปในชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับแล้วขอเข้าร่วมชมรมไว้นะครับเรามีชมรมนะฮะแล้วท่านลองกดขอเข้าไปในชมรมเข้าค่อยๆเข้าไปศึกษาก่อนนะครับสติกเกอร์แผ่นหนึ่งมันมีความหมายมากผมอยากให้ทุกๆคน
นะครับรักและเคารพสติกเกอร์ที่ท่านมีอยู่หรือท่านที่กำลังจะอยากได้สติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นของกลุ่มไหนๆเขาทำขึ้นมาดีทุกกลุ่มแต่กฎเกณฑ์กติกาของทุกกลุ่มนั้นก็ย่อมแตกต่างกันไปชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะนะครับเขาก็มีกฎเกณฑ์กติกาของเขาท่านเดินเข้าไปในชมรมทำตามกฎเกณฑ์กติกาของเขาสติกเกอร์อาจจะได้ยากนิดนึงแต่ผมกล้าพูดได้เลยว่ามีมาตรฐานนะครับมีมาตรฐานมากๆสำหรับคนที่มีสติกเกอร์ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะติดไว้ผมอยากให้ทุกคนเรียนรู้กันก่อนเนาะค่อยๆศึกษากันไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับผมไม่สนับสนุนและไม่ตอบสนองความต้องการของใครทั้งนั้นท่านอยากได้ท่านต้องเข้ามาและเรียนรู้จนกว่าท่านจะได้ไปท่านก็จะเป็นบุคคลคนหนึ่งที่มีคุณภาพในการที่ติดสติกเกอร์แล้วท่านจะได้มีคุณภาพด้วยสติกเกอร์ที่ท่านติดนั้นท่านต้องรักษาให้ดีดูแลให้ได้แค่นั้นจบยินดีต้อนรับครับชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะกดเข้าไปใน Facebook เขียนคำว่าค้นหากดคำว่าชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะแล้วท่านกดขอเข้าร่วมชมรมไว้ลองค่อยๆเข้าไปศึกษาดู Facebook เปิดเป็นสาธารณะไว้เพื่อให้ผู้ดูแลเข้ามาตรวจสอบ Facebook ของท่านได้ท่านเป็นใครมาจากไหนท่านถึงจะเข้าไปได้ถ้า Facebook ปิดกั้นท่านไม่สามารถเข้าได้นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะที่นี่เราคัดกรองตั้งแต่ด่านแรกโอเคนะขอบคุณFC ทุกท่านที่เข้ามาดูเข้ามาชมขอบคุณทุกๆกำลังใจหัวใจและกดไลค์และท่านที่กดแชร์ขอบคุณมากแล้วพบกันใหม่วันนี้ขอตัวลาไปก่อนรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะ